ฏิกิริยาชาวต่างชาติกับเรื่องแปลกๆที่ชาวต่างชาติเข้ามาเจอที่เมืองไทยสำหรับในตอนนี้มันจะมีเรื่องแบบไหนกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องของฝรั่งมาบ่นเมืองไทยนะครับแฟนของเขาก็เป็นฝรั่งนะบ่นเมืองไทยตลอดเวลาเลยเวลามาถึงอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะมาดูกันครับเขาก็บอกว่าทำไมเมืองไทยถังขยะสาธารณะถึงน้อยจังเขาไม่แปลกใจเลยที่บางทีขยะมันจะเยอะมองไปทางไหนก็เจอแต่ถนนเต็มไปด้วยขยะอันนี้ก็เถียงไม่ออกจริงแล้วก็เรื่องของทางม้าลายชาวต่างชาติคนนี้ครับเขาก็บอกว่าทางม้าลายที่เมืองของเขาเนี่ยคนขับรถต้องหยุดให้คนข้ามแต่ที่เมืองไทยบางทีคนที่ขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเล่นไม่จอดให้คนข้ามเลยยืนรอไปเถอะกว่าจะได้ข้ามก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำมาแล้วกันและสิ่งที่เขาไม่พูดถึงไม่ได้ก็ห้องน้ำแบบ Thailand Amazing สุดๆนะครับเขาบอกว่าถูกดีไซน์มาช่วยให้การขับถ่ายมันคล่องตัวดั่งใจนึกไม่ต้องเข้าซ้ำๆหลายหนเพื่อกระจัดของเสียฝรั่งกินอาหารเป็นเผ็ดปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้ำปั๊บก็หายต่อมไปสักพักใหญ่ไอ้เราก็นึกว่าหน้ามืดเป็นอะไรไปหรือเปล่าปรากฏว่าเดินออกมาเหงื่อแตกพรักๆแล้วก็อุตส่าห์คิดว่าเขาจะประณามส้วมบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยแต่กลับตรงกันข้ามเลยเขาบอกว่าโอ้ my god มันช่างตีแท้ๆอยากมีส้วมแบบนี้ไว้ที่เมืองนอกบ้างจังเป็นอะไรที่สุขาพิลมจริงๆดูแล้วก็น่าจะหมายถึงส้วมหลุมหรือว่าส้วมที่มีสายฉีดชำระให้ด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าต่อก็ที่เรื่องสั้นๆถัดมาครับเรื่องแปลกที่ฝรั่งมาเจอในไทยเพื่อนฝรั่งคนนี้ครับก็ถามว่าทำไมคนไทยถึงชอบเอาสติกเกอร์ที่มันเป็นลูกกระสุนมาติดรถเหมือนกับว่าอยากให้รถนั้นมีรอยกระสุนจริงๆเห็นเอาสติกเกอร์รูกระสุนมาแปะรถมันดูเท่ตรงไหนฝรั่งก็งงทีนี้ก็มีเพื่อนฝรั่งอีกคนนึงนั่งมาบนรถด้วยกันนี่แหละตอนผ่านศาลเจ้าแล้วก็ต้นไม้ที่ผูกผ้าสามสีนะเพื่อนฝรั่งก็ถามว่าอยู่เห็นอะไรกันเหรอทำไมถึงรถต้องบีบแตรกันด้วยเนี่ยแล้วทำไมต้องตกแต่งต้นไม้แบบนั้นเป็นเทศกาลเหรออันนี้ก็เล่นสลอตอบไม่ถูกเลยทีเดียวต่อกันที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนชาวจีนที่กรีดกราดกับอักษรไทยสดบอกว่าเจ๋งมากๆอ่านออกได้ไงเหมือนกับว่าคุณไปจุ่มผู้กันแล้วก็เอามาวนๆในกระดาษเพื่อนชาวอเมริกันหลายคนมากๆอยากให้เขียนชื่อเขาเป็นภาษาไทยเขาจะเอาไปแทททูเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะมีชื่อเจนนี่เป็นภาษาไทยเขียนไว้ตรงแขนอย่างเงี้ยเหรอแบบไปสักลายไว้มีอีกคนก็เพื่อนชาวแอฟริกาใต้ให้เขียนภาษาไทยให้ดูเพื่อนเห็นแล้วก็ตะลึงก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทึ่งอะไรขนาดนั้นต่อกันที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเท่าที่เจอชาวต่างชาติหลายคนจะถามว่าทำไมนามสกุลของคนไทยถึงยาวจังเลยบ้างก็บอกว่าคนไทยกินเผ็ดได้มากถึงมากที่สุดแล้วก็สามารถกินอาหารเผ็ดๆพร้อมกันได้หลายอย่างในหนึ่งมื้อและบางคนก็ยังพูดถึงว่าคนไทยบางทีก็ไม่กล้ากินพวกแกะแพะในขณะที่คนไทยกล้ากินแมลงทอดได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วคนไทยมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เขาสังเกตก็คือคนไทยจะไม่กินทิ้งกินขว้างนะสำหรับฝรั่งเวลาเขาอิ่มเขาก็คือทิ้งเลยไม่มีการฝืนมาเก็บมาอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็ยังพูดถึงระบบขนส่งที่เอาแน่นอนไม่ได้คือสำหรับชาวต่างชาติแล้วเขาไม่รู้เลยว่ารถเมล์หรือว่าเรือนี่มันจะมาเมื่อไหร่สายนี้จะไปทางไหนจะไปที่ที่ติดอยู่ข้างรถจริงไหมเป็นสายเสริมพิเศษหรือเปล่ายกเว้นเครื่องบินเท่านั้นที่มันสามารถเช็คได้ต่อก็ที่เรื่องถัดมาอีกครับก็บอกว่าเพื่อนเขามาจากเดนมาร์กนะพาไปกินข้าวต้มข้างทางที่เมืองไทยเนี่ยแหละปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีช้างเดินมากับคนเลี้ยงนะที่เอาแตงกวามาขายให้ช่วยทำบุญบ้างอะไรบ้างให้ช้างเพื่อนฝรั่งคนนี้วิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยครับไอเราเนี่ยก็ต้องวิ่งไล่ตามมันมานะแล้วก็ยังบอกแม่ค้าไว้อีกว่าเดี๋ยวมาจ่ายเงินไม่ได้ชักดาบนะเพราะเพิ่งจะกินมันบอกว่ามันตกใจมากๆเลยหน้าซีดปากสั่นถามอยู่นั่นแหละว่าทำไมช้างมาอยู่บนถนนทำไมไม่ไปอยู่ในป่าหรือในสวนสัตว์นู่นในขณะที่เพื่อนทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับจะตื่นเต้นมากเลยที่เห็นคนไทยพกแล้วก็ดมยาดมกันตลอดเวลาเราเองก็เป็นคนผิวคล้ำนะที่เมืองไทยแต่เพื่อนเกาหลีชอบสีผิวเรามากเลยบอกว่าสวยๆเราก็พยายามบอกว่าผิวขาวๆอย่างเกาหลีสิสวยในสายตาคนไทยส่วนเพื่อนเกาหลีก็ชอบถามว่าทำไมคนไทยไปกรีดตามาเหรอตาโตจังเลยฝรั่งชวนไปเที่ยวทะเลแต่เราบอกว่าไม่ไปกลัวจะดำแล้วจะไม่สวยก็เลยโดนฝรั่งสั่งสอนมาชุดใจเลยว่าทำไมอยู่ไปแคร์คนที่มองอยู่ที่สีผิวแบบนั้นแบบว่าเขาอารมณ์เสียมากๆเลยที่เรามีทัศนคติเรื่องสีผิวนะว่าผิวขาวถึงจะสวยอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่แนะนำตัวว่าเรามาจากประเทศไทยเพื่อนชาวเกาหลีก็จะคิดว่าเป็นไต้หวันบ้างถ้าบอกว่าแบงคอกเขาก็จะอ๋อเข้าใจโดยทันทีและเพื่อนเกาหลีก็อึ้งมากๆเลยว่าทำไมสาวไทยถึงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเขาได้ขนาดนี้โอ้ก็เขินเลยหมดช็อตแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวไม่อยากจะบอกว่าบ้านฉันมันแรงกว่านี้เยอะแค่ดมก็เมาแล้ว
่อก็ที่เรื่องถัดมาครับเขาก็บอกว่าชาวต่างชาติเพื่อนของเขาเนี่ยเขากลัวห้องน้ำบนรถไฟในบ้านเรามากนะครับคือเขาไม่เคยเจอแบบว่ามันโล่งมากเลยส่วนเพื่อนชาวเยอรมันมาเที่ยวเมืองไทยแวะเที่ยวกรุงเทพ1อาทิตย์บอกว่าไม่น่าเชื่อเข้าไปเที่ยวชมวัดในกรุงเทพช่างเงียบสงบร่มรื่นขณะที่ชีวิตนอกวัดมันวุ่นวายเสียงอึกทึกคึกโครมจอกจักจอแจเป็นตลาดนกกระจอกถ้าให้เขาเลือกที่เที่ยวระหว่างสิงคโปร์กับกรุงเทพเขาเลือกมากรุงเทพมีนักเขียนชาวเยอรมันเขียนกับร้านอาหารการกินของคนไทยว่ามีอย่างมากมายเขาถามว่ารู้ไหมขณะที่คนไทยกินอาหารนั้นเขาคิดอะไรกันอยู่เคยไปซื้อของที่ร้านเอเชียเจอเด็กฝรั่งหาซื้อบ๊วยเค็มไทยถามได้ความมาว่าเขาโตในกรุงเทพและก็ชอบกินบ๊วยเค็มหลวงพ่อสอนศาสนามาเผยแผ่ศาสนาทางเหนือของเมืองไทยนานนับ10ปีท่านบอกว่าอู้คำเมืองได้ดีกว่าภาษาภาคกลางเมื่อได้เวลาย้ายกลับเยอรมนีลูกๆที่เกิดในไทยบอกว่าเวลาจะนินทาคนอื่นในต่างประเทศก็จะพูดกันเป็นภาษาไทยต่อกันที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่ได้กินข้าวด้วยกันที่เมืองไทยนะเขาก็กินข้าวหมดจานเรียบกริบเลยส่วนสาวไทยนะครับสาวไทยที่นั่งกินด้วยกันนี่ก็กินกันแค่ครึ่งจานพอแล้วก็บ่นอิ่มกันอุบอิบเดินออกจากร้านข้าวได้ประมาณ30เมตรสาวไทยทั้งหลายนะครับก็ซื้อผลไม้ลูกชิ้นกาแฟเย็นกินกันต่ออีกชาวญี่ปุ่นก็เลยถามว่าไหนยูบอกว่าอิ่มไงนั่นสินะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมการกินที่มันแตกต่างกันนะครับต่อกันที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งสงสัยนะครับคือเขามาเจอที่เมืองไทยก็สงสัยว่าทำไมพอคนไทยจะแคะฟันต้องเอามือป้องปากด้วยแต่ทำไมเวลาแคะจมูกไม่เห็นจะยักจะเขินอะไรกันเลยมันอยู่ข้างในจะเขินทำไมล่ะเนาะแล้วทำไมที่เมืองไทยผู้คนถึงทำรั้วบ้านสูงขนาดนั้นในเมื่อบางที่ก็มียามอยู่หน้าหมู่บ้านด้วยนั่นสิทำไมเขาสังเกตว่าคนไทยหน้าตายิ้มแย้มมากๆเลยบางคนก็อารมณ์ดีเหมือนกับจะตลอด24ชั่วโมงเหมือนไม่คิดอะไรแต่พออยู่ไปนานๆเขาก็รู้ว่าคนไทยจริงๆก็คิดมากแต่ก็ยิ้มได้ตลอดนะต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่ทึ่งกับป๊อปคอร์นในโรงหนังของเมืองไทยนะเขาบอกว่ามีหลายรสมากๆเลยทั้งเค็มหวานชีสเบคอนโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมดเพื่อนฝรั่งก็บอกว่า Amazing มากๆที่บ้านเขาไม่เคยมีรสชาติแปลกๆอะไรมากมายขนาดนี้ในขณะที่เรื่องถัดมาก็บอกว่าฝรั่งที่เขารู้จักในอึ้งกับรถเมย์นะครับทำไมรถเมย์ที่เมืองไทยเยอะจังและบางคันขับยังกับรถไฟเหาะนะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ชินเองแล้วทีนี้ก็มีสตรีฝรั่งสูงอายุคนหนึ่งนะมาเที่ยวไทยเขายืนเข้าแถวรอใช้บริการอะไรสักอย่างจำไม่ได้กลางแดดร้อนเปรี้ยงเลยสักพักก็มีเด็กผู้หญิงยกเก้าอี้พลาสติกมาให้นั่งถ้าถามเธอดูประหลาดใจมากๆผมว่าก็สมควรอยู่เพราะถึงแม้ประสบการณ์ในต่างประเทศผมถึงจะไม่มากแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้ที่ประเทศอื่นเขาบอกว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจมากๆโอ้โหว่าไปแล้วเรื่องการเอาเก้าอี้มาให้กันนั่งนี่คนไทยก็ทำกันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับสำหรับชาวต่างชาติก็ดูเป็นเรื่องที่มันมีน้ำใจกันเลยต่อกันที่ถัดมาอีกครับก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นในมุมมองสามีชาวต่างชาติของเขานะครับเมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยสามีก็บอกว่าเดินผ่านหมาจรจัดข้ามถนนเยอะแยะแต่ก็ไม่เคยโดนกัดเลยเขาแปลกใจดีพอกลับบ้านดันโดนหมาที่มีเจ้าของพร้อมสายจูงวิ่งข้ามถนนมากัดหน้าตาเฉยซะอย่างนั้นเรื่องสายไฟเสาไฟเมืองไทยระยงระยางน่ากลัวมากเขาบอกว่ามันดูไม่ปลอดภัยเลยนะในขณะที่เรื่องถัดมาอีกครับเขาก็พูดถึงไฟบอกเวลานับถอยหลังที่ไฟจราจรตามแยกนะแฟนเขานะครับก็บอกว่าที่เยอรมันควรจะเอาไปตัวอย่างบ้างนะเพราะจะได้รู้ว่าควรดับเครื่องหรือไม่ส่วนเรื่องของสายชำระในห้องน้ำเราคิดว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะกับห้องน้ำที่เมืองหนาวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าฉีดแต่ละทีคงมีสะดุ้งแน่ๆหรือไม่ก็ต้องรอจนกว่าน้ำจะอุ่นมันคงจะเปลืองน้ำอ่ะเนาะแต่กลายเป็นว่าเขาก็อยากได้สายชำระในห้องน้ำเนี่ยที่เมืองไทยเขาใช้กันเอาไปใช้ในต่างประเทศดูบ้างโอ้โหฉีดน้ำแต่ละทีจะไม่สะดุ้งเลยนะครับเนี่ยน้ำเย็นแน่ๆก็เมืองหนาวเนาะต่อกันที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นที่เคยไปเมืองไทยมาเขาบอกว่าเขาตกใจมากนะที่คนไทยเวลาถามอีกฝ่ายอะไรก็จะถามว่าฮะอะไรนะฮะอะไรแบบเนี้ยซึ่งในภาษาบ้านเขาถือว่ามันไม่สุภาพนะวันหนึ่งสาวญี่ปุ่นคนนี้กำลังคุยกับครูผู้ใหญ่คนไทยที่นับถือกันคนนึงครูคนนั้นก็ถามว่าฮะสาวคนนี้นะครับสาวญี่ปุ่นคนนี้ก็อึ้งๆว่าทำไมผู้ใหญ่นั่นนับถือถึงพูดจาแบบนี้ล่ะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยลุกให้คนแก่นั่งพอเราลุกให้นั่งเพื่อนก็จะแหกปากเป็นเรื่องใหญ่โตกีดกันได้ว่าโหเท่จังเลยเธอเยี่ยมมากๆส่วนตัวคนแก่เองก็แสดงท่าทีที่เกรงใจมากๆขอบคุณแล้วขอบคุณอีกบางทีก็ให้ขนมตอบแทนมาด้วยเรื่องถัดมาทำไมบ้านเราไฟจราจรน้อยจังหาที่ข้ามถนนลำบากมากๆอันนี้ในมุมของคนญี่ปุ่นนะสงสัยบ้านเขาจะมีทุกแยกเลยละมั้งเนี่ย
คนไทยขับรถสุดยอดแห่งความอันตรายขับเข้าไปได้ไงอันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็พูดมาทำไมคนไทยเคี้ยวพริกเป็นเม็ดๆได้ทำไมห้องน้ำเมืองไทยไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ละบางที่เนี่ยทำไมคนไทยทั้งกินผลไม้หลังกินข้าวแล้วคนญี่ปุ่นทำไมเกลียดผักชีมากเขาบอกว่าเหม็นแต่ทำไมกินน้ำปลาได้ทำไมผลไม้แต่ละอย่างหรือว่าชากาแฟมันหวานอย่างกับน้ำเชื่อมเลยที่เมืองไทยทำไมเป็นหวัดต้องกินน้ำอุ่นฝรั่งบางคนก็ไม่กล้าที่จะกินปลาที่เอามาเสิร์ฟทั้งตัวนะเวลาตกบันไดทำไมคนไทยยืนหัวเราะกันล่ะแทนที่จะช่วยฝรั่งหาว่าคนไทยกินข้าวเหมือนหมูเอากับข้าวทุกอย่างตักมารวมกันไว้ในจานเดียวแล้วก็กินเพื่อนคนไทยคนนึงทำงานสถานทูตฝรั่งเธอยืนการจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสายฉีดชำระในห้องน้ำให้ได้เลยทีเดียวแล้วว่าท่าจะยากแฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับสายฉีดชำระนะครับมันเป็นไอเดียที่สุดยอดของคนไทยหรือยังไงเนี่ยต่อกันที่เรื่องถัดมาครับเขาก็บอกว่าไม่รู้ใครเล่านะว่าคนต่างชาติถามคนไทยขี่ควายไปเรียนใช่ไหมคนไทยก็ฟังแล้วหงุดหงิดป้าเหรอขี่หมูไปเรียนโว้ยคนต่างชาติคนนั้นก็เลยเลิกถามไปเลยส่วนคนไทยคนนั้นก็บ่นว่าคนต่างชาติไม่มีความรู้หรือไงทำไมไม่รู้จักโลกภายนอกเลยในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นก็เคยถามเพื่อนคนไทยว่าทำไมคนไทยต้องกินน้ำต้องมีหลอดด้วยดื่มน้ำอัดลมกระป๋องก็ต้องใส่หลอดอย่างเงี้ยคนไทยก็ตอบไม่ถูกก็เลยบอกว่าไม่กินด้วยหลอดเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าจมูกละมั้งต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเพื่อนฝรั่งมา2ปีที่แล้วมาถามว่าพรุ่งนี้มาเมืองไทยต้องใส่เสื้อสีอะไรเราก็งงเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นคนไทยเกือบทุกคนใส่เสื้อสีหนึ่งในวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ใส่สีหนึ่งกันเราก็เลยถึงบางอ้อเลยอ๋อใส่สีตามวันอย่างนี้เหรอแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นในมุมมองของชาวต่างชาติที่มาเห็นที่เมืองไทยนะเขาก็พูดถึงเรื่องที่เขาเห็นนะก็คือเรื่องของการไม่ต่อคิวนะครับอย่างเวลาซื้อข้าวหรือซื้อน้ำปั่นคนไทยบางส่วนก็จะยืนอ้อมุงมงเบียดแบบมุงคนขายอะไรแบบเนี้ยคนซื้อไม่มีใครสนว่าใครมาก่อนไม่มีการต่อแถวซื้อนะคว้าได้คว้าเอาแล้วเรื่องการข้ามถนนที่เมืองไทยคนไทยข้ามถนนกันยังไงเขาก็สงสัยสัญญาณไฟก็ไม่มียังข้ามแบบสีแยกวัดใจกันอยู่เลยถ้าข้ามเป็นกลุ่มก็ตามเข้าไปบางทีก็ต้องมองหาผู้กล้าว่าใครจะข้ามก่อนถ้าข้ามเองหาผู้กล้าไม่เจอก็ต้องมองให้รอบทิศเวลาข้ามถนนก็ต้องมองทางซ้ายแล้วก็ขวาส่วนเรื่องป้ายหยุดของเมืองไทยเหมือนเป็นของตกแต่งเขาพูดไปอย่างนี้นะไม่มีรถคันไหนจอดตามป้ายเลยบางทีแถมไม่โดนใบสั่งด้วย Amazing มากคนไทยขับรถเก่งมากๆเลยขนาดซอยเล็กๆแคบๆยังสามารถขับรถเบียดเข้าไปได้แถมไม่ชนกันอีกสามารถจริงๆถนนเมืองไทยเขาบอกว่ามี3เลนแต่สามารถขับเบียดแล้วก็คล่อมเลนได้5คันยังไม่รวมมอเตอร์ไซค์มีเลนไว้เป็นเครื่องประดับถนนได้เฉยฮ่าฮ่าแต่ก็ยังรักและก็อยากอยู่เมืองไทยเขาว่าอย่างนั้นนะ Amazing Thailand ต่อกันที่ถัดมาอีกครับเขาบอกว่ามีเพื่อนชาวอิตาลีนะครับถามว่าทำไมคนไทยชอบทำซุปไข่ต้มใส่ชินนามอนซึ่งมันก็คือไข่พะโล้นั่นเองในแบบที่เราเข้าใจนะครับเวลาไปซื้อของที่ไหนก็ตามก็จะมีแคชเชียร์คอยเอาถุงเอาของใส่ถุงให้นะแถมถุงก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าที่อิตาลีเขาบอกว่าคนซื้อต้องคอยเอาของใส่ถุงเองแล้วก็ต้องจ่ายตังค่าถุงพลาสติกด้วยทำไมเวลาไปทานข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งสั่งกับข้าวอย่างนึงอย่างเช่นข้าวมันไก่แต่ทำไมมันตามมาด้วยน้ำซุปกระดูกไก่1ถ้วยซอส1ถ้วยน้ำจิ้มต่างๆตามมาอีกเพียบเลยเพื่อนชาวต่างชาติก็จะงงมากๆเวลาที่เขามาเที่ยวเมืองไทยอันนี้เพื่อนอีกคนก็ชอบถามว่าทำไมคนไทยชอบเอาโน้ตบุ๊กเข้าไปนั่งทำงานหรือว่าไปนั่งเล่นในร้านกาแฟทั้งที่สั่งกาแฟดื่มแค่แก้วเดียวแต่ก็นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายเย็นห้างสรรพสินค้าของเมืองไทยเขามองว่าสุดยอดมากๆทั้งเสาร์อาทิตย์นี่เปิดตลอดเลยไม่มีเวลาเบรกเพราะว่าที่บ้านเขาในบางเมืองร้านค้าต่างๆก็จะปิดตอน 12:30 จนไปถึง 15:00 นแต่เมืองไทยนี่เล่นเปิดตลอดเลยและเพื่อนก็ยังชอบถามว่าทำไมมีเสื้อยี่ห้อแบรนด์ดังแบรนด์เนมอะไรต่างๆขายในราคานี่มันถูกมากๆถูกจนแบบว่าหอบกลับได้เป็นกระสอบเลยกาแฟเย็นใส่น้ำแข็งอันนี้ก็ถึงเหมือนกันน้ำส้มใส่น้ำแข็งก็มีโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ